อืมเขาจะนี่เหลืองนี่เขาจะดำปลาเขากินคนก็มีปลาจีนคงเดือดกำหมากมีแต่คนฟันหักเมื่อไหร่แฟนเขาอยากรู้ทำไมยายต้องกินหมากด้วยฝรั่งอยากรู้มันแซ่บตรงไหนยายเอาจังวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมากินร้านสปายเครปนมเหนียวอยู่ในหมู่บ้านนะคะอยู่หน้าวัดตั้งโครงแล้วนะคะไหนน้องกระติบน้องกระติบเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาใหม่ Are we just driving past? Yeah. Okay. Oh, where's my mom? We wait for her. Can you just... That's it. She's still walking about. Okay. Let's just wait for her here. Okay, that's fine. Wait for her here. Okay. Keep going, let's see. ตั้งโครงแล้วนะคะYeah, yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ What date tomorrow? 19จ้ะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมากินร้านสปายเครปนมเหนียวอยู่ในหมู่บ้านนะคะอยู่หน้าวัดเขาช่วยกันล้างหอมอยู่ที่บ้านยายนองไหนดูหน้าแม่ค้าหน่อยสิจ๊ะขายอาหารตามสั่งมาช่วยเป็นกำลังใจแฟนนี่ทำวิดีโอลง YouTube แม่ค้าเขินแม่ค้าเขินนี่เขามีเครปด้วยค่ะน้องขายดีมากเลยแล้วก็อาหารอร่อยอาหารอร่อยถูกใจทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเลยพ่อมาบอกว่าอร่อยแม่ตามก็ชอบเหมือนกันค่ะแซ่บน้องดีน่ากินไอศกรีมค่ะรายการอาหารมาร์คบอกถ้ามาอยู่นี่สงสัยก็มาได้กินอาหารเช้าทุกวันโอ้ร้านน่ารักมากเลยอยากออกมาเห็นว่ามีออกมาไหนมาดูยายยายทำอะไรยายตำหมากยายตำหมากถ่ายรูปยายตำหมากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยายตำหมากคุณยายสองพี่น้องนี่ยายพัดกับยายพองดูตำหมากมีแต่คนฟันหักเมื่อไหร่แฟนเขาอยากรู้ทำไมยายต้องกินหมากด้วยฝรั่งอยากรู้มันแซ่บตรงไหนยายมันอร่อยใช่ไหมมันก็ไม่อร่อยดอกเด็กเคยกินเนาะเคยกินเนาะจ้านี่เห็นไหมดุ๊กเห็นไหมคะว่าไม่ได้กินข้าวกระชังให้ได้กินไม่ได้แต่กินหมากเนาะยายไม่ได้กินแต่ได้กินหมากอันนี้ก็ซื้อที่ตลาดเหมือนเดิมเนาะยายแพงด้วยนะแพงด้วยเนี่ยเขาขายยังไงแล้วเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้3 ลูก 202 ลูก 20สมัยก่อนวันนั้นให้น้อยไปซื้อลูกกลมๆเลยมันใหญ่กว่านี้ลูก10 บาทแล้วข้างในนี่อะไรยาเส้นยาเส้นยาเส้นแล้วก็ปูนอันนี้คือเกมปูนนี่คือเกมปูนนี่นะอันนี้กับปูอันนี้ยัดทีหลังหรือว่ายายตำลงไปด้วยตำลงไปอันนี้กับปูนลงไปนี่นี่อันนี้กับยาเส้นเป็นสมุนไพรหมดเลยนะยายเนาะพัดดีสมุนไพรเออจ้ะอันนี้นี่นี่ของเด็ดของแท้อันนี้อะไรจ๊ะน้ำผึ้งผสมกับหมักเหล้าหมัก40ดีกรีเป็นอันนี้ยาไอ้นั่นกระชายดำยาใส่กระชายดำอันนี้จ้ะบนกระชายดำมันต้องมีโอ้มีกระชายดำกระชายดำน้ำผึ้งป่าจ้ะโอ้นี้สมุนไพรยายถึงอายุยืนนี่แหละจ้ะยาบำรุงอายุยืนอายุยืนผมยายบ้านอันนี้เองลูกศิษย์บ้านบางจ้ะยายบอกว่าเจริญอาหารเขากินนั่นนี่แหละยายยังสารเสือยายทำเสือเนาะทำกกยืนก่อนจ้ะ
มันสบายแล้วยายสบายแล้วลูกหลานดูแลดีจนดูยายอายุเท่าไหร่กันแล้วยายยายพัดเท่าไหร่ปีนี้73ยาย73 76ยาย76โอ้ยังอ้อๆอยู่เลยเด็กอ้อๆอยู่เลยนี่อันนี้ตะกร้าหมากยายคนละใบอย่างน่ารักเลยแหละตะกร้าหมากยายเดี๋ยวนี้โควิดยายไปวัดอีกไหมยายได้ไปปฏิบัติไหมไปหรอกเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมนะยายเนาะจ้ะเองก็อยู่ห่างๆคนไหว้จ้ะแต่นี่มันไม่ได้เข้าได้ไหมเข้าแล้วเข้าไม่ได้แล้วดูบรรยากาศที่ยายนั่งข้างในแล้วก็ร้านอาหารขายดีจนดูไม่เหมือนใครอยู่ตรงนี้แหละจ้ะเพราะว่าอยู่แค่หลังตลาดไป1นาทีได้1ตลาด1นาที2นาทีกลายเป็นเงียบเลยลูกค้าก็เยอะจ้ะอันไหนทุจ้ายายแล้วทุจ้าก่อนทุจ้าขึ้นหนึ่งนะเสร็จแล้วยายก็เคี้ยวอย่างนั้นเลยนี่เคี้ยวไปเลยนี่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวขอดูนี่ยายนี่ก็มาอันนี้เขาเรียกอะไรแล้วยายฮะมือกระงาบมือกระงาบอันนี้ที่เขาเอาไว้หนีบนี่จ้ะเขาหนีบหมากหายากมากเลยจ้ะเมืองนอกไม่มีได้อย่างนี้นะคนหนีบมาทำอะไรเขาไม่กินจ้ะแล้วยายทำให้ดูด้วยให้ยายทำให้ดูก่อนทำไม่กินยี่หวานแก่มาแกก็มาทำกินแบบนี้แบบนี้ทำกินก็ได้จ้ะเขาจะหนีบแบบนี้เขาจะดำปะร้าก็กินคนก็มีความก็กินอย่างนี้บางคนเขาก็เคี้ยวทั้งอย่างนี้จ้ะสุดยอดเลยคณะหมูกรอบข้าวไข่ดาวเอาของพี่หน่อยนึงก็ได้จ้ะโอ้ยเก่งจังเลยดูตำหมากกับยายชิลเลิฟแดะไม่ถ่ายรูปตอนตำหมากมากเลยแล้วก็แกขาเด้อเลย